สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสวัสดีครับเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมจะไม่ได้มาทําเกมนะครับก็ถ้าใครต้องการที่จะดูเกมผมนะครับก็ไปไว้คลิปอื่นแล้วกันนะครับสำหรับนี้ผมจะมาทําเกี่ยวกับการขุดคริปโตคอยนะครับหรือว่าขุดวันนี้ผมจะทําขุด XMR นั่นเองนะครับหรือว่า Monero นะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยครับที่ผมจะพาทําก็คือเราจะไปที่โหลดนะครับโหลดซอฟต์แวร์นะครับที่มันจะขุดนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับโหลดซอฟต์แวร์จะขุดนะครับสำหรับผมก็ไปหามาเรียบร้อยนะครับสำหรับ AMD นะครับกับ Nvidia นะผมก็ไปหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับพูลนะผมจะใช้ดาฟฟูนะครับดาฟฟูนะครับมาตรงนี้แหละนะครับดาฟฟูนะครับโอเคนะครับแล้วก็exchange นะครับหรือว่า address wallet address นะผมก็จะใช้ของ Poloniex นะครับนั่นเองโอเคนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวขุดนะครับผมก็เซฟไปแล้วนะครับในนี้นะครับก็ในลิงก์นี้แหละนะในลิงก์นี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ข้างล่างนะครับใส่ไปข้างล่างนะครับก็ไปดูกันนะครับก็โหลดมานะที่ขวาโหลดมาปุ๊บใช่ป่ะเออนะครับแต่ผมจะเริ่มที่ AMD นะ AMD ผมมีแล้วนะครับแต่ว่า Nvidia เมื่อกี้เครื่องผมค้างมันหายไปไหนไม่รู้นะผมก็เลยจะโหลดใหม่แล้วกันนะครับโหลดมาปุ๊บเราก็แตกไฟล์แล้วเป็นไฟล์ zip นะครับปกตินะก็แตกไฟล์ออกมานะครับ มีแล้วเว้ยเป็นไฟล์ zip นะก็แตกออกมานะครับโอเคนะครับตัวนี้อันนี้เป็นของ AMD นะอันนี้เป็นของ AMD อันนี้เป็นของ Nvidia นะโอเคนะไปที่ AMD ก่อนนะ AMD ง่ายสุดนะครับไม่ง่ายสุดหรอกมันได้เยอะกว่านะ AMD ครับโอเคนะครับ AMD รูปนี้ก็เป็นรูปในหลวงนะครับที่ท่านถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะโอเคนะครับไปต่อกันเลยนะครับที่ AMD นะครับโอ AMD นะครับสำหรับคำสั่ง command line นะผมก็ทำไปเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับผมจะใช้คำว่า run นะครับง่ายสุดครับคือ run วิ่งนะปล่อยมันทำงานไปนะครับคลิกขวาขึ้นมานะครับเข้า edit นะครับเพื่อที่จะดูนะครับต่างๆนะครับโอเคบทแรกนะครับบทแรกคือ ns gpu บลาบลาบลานี่คือโปรแกรมของมันนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้นะครับโอเคอะไรต่อมานะขีด di นะของ Claymore เขาจะใช้ขีด di ตลอดนะครับในการเลือก device นะครับก็คือ di มันย่อมาจาก device input นั่นเองนะก็คือเลือกว่าเราใช้การ์ดจอตัวไหนนะในการขุดนะสำหรับผมมีแค่ตัวเดียวนะ rx 480นะมีแค่ตัวเดียวนะตัวแรกนะโอเค rx 480ตัวแรกตัวเดียวนะครับก็เลยเลือก0นะครับ0คือตัวแรกนะถ้าเรามี1 2 3ก็ใส่ไป1 2 3 4 5นั่นเองนะถ้าใครมี6ตัวนั่นเองครับมานั้นแหละนะครับ ก็ลองกันเอานะหลังจากนั้นมีอะไรต่อนะครับ A นะครับ A ขีด A แล้วก็ใส่2เข้าไปนะถ้าผมขีด A ใส่2นะครับมันคือหมวดประหยัดพลังงานนะครับที่ทำให้ขุดช้าลง 1% นะครับแต่ว่าพลังงานที่เราใช้ลดลง 10% นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะต้องขีด2นะเพื่อประหยัดไฟนั่นเองนะครับถ้าใครไม่อยากประหยัดไฟก็ขีด A แล้วก็0ก็ได้นะครับนี่คือโหมดปกติของมันนะครับขีด A 2นะครับโอเคนะครับมาต่อนะครับขีด0นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ของมันนะว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะแล้วก็ใส่ไปนะครับ Stratum บลาบลาบลา XCP นะครับครับแล้วก็นี่นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ของมันนะ Draft Pool ตามด้วย Port นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะไปเอาตรงไหนนะผมจะบอกนะครับเราเข้าไปที่นี่เลยนะครับ Draft Pool เลยนะครับเข้าปาปุ๊บมันจะเป็นตรงนี้แหละนะครับจะเข้าตรงนี้เราก็เข้าไปใน Monero นะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ Draft Pool นะมี2อันนะสำหรับ Monero นะก็มีของ EU กับ US นะครับ EU ก็คือยุโรปแล้ว US ก็คืออเมริกานั่นเองนะแต่ผมจะใช้ EU นะรู้สึกว่ามันจะใกล้กว่านิดนึงนะผมก็ใช้ EU ไปนะโอเคนะก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้แล้วก็ตามด้วยพอร์ตนะครับโอเคนะมาดูนะตามด้วยพอร์ตนะเห็นมันยาวๆอะไรข้างหลังนะอย่าเพิ่งสนใจนะครับก็ใส่ไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ตามด้วยพอร์ตนะครับ80650ถูกปะเออนั่นแหละทำไมถึง8050นะผมก็ลองมาดูนะต่างนะครับ8050เพราะว่าผมมี GPU แค่ตัวเดียวนะผมใส่8050นะถ้าใครมี GPU เต็มลิก6ตัวนะครับก็ใส่เข้าไป8100ไปเลยนะถ้าใครมีมากกว่านั้นก็8100นะแนะนำครับถ้ามากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นอีกคือมีเป็น10ลิกมีค่อยไป90ต่างๆแต่ว่าผมไม่แนะนำครับก็เล่น8050ก่อนนะถ้าใครมีน้อยถ้าใครมีเยอะก็8100นั่นเองนะครับแต่ผมจะใช้8050นะครับโอเคนะครับมาต่อไปนะครับขีด U นะก็คือ username นั่นเองครับ username นั่นเองครับ username นี้มันยาวมหายาวหางว่าวนะครับ
ทำไมมันถึงยาวขนาดนี้นะผมจะบอกนะก็คือโอเคนะครับเนี่ยนะครับมหายาวนะครับแม่มหายานนะครับแม่นิกายมหายานนะก็คือมหายาวนะเพราะอะไรนะเพราะว่าผมใช้ address นะครับของ Poloniex นะครับโอเคนะครับ address Poloniex เข้ายังไงนะเข้า Poloniex ตอนแรกจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ log in บลาบลาบลา log in ไปนะครับ log in ปุ๊บก็มาตรงนี้นะครับ balance นะครับแล้วก็เข้า deposit and withdrawal นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาข้างล่างเลยนะครับเราก็เข้าไป XMR นะครับ XMR คลิกที่ XMR ที่ deposit นะครับมันจะมีไอ้ address มาให้แต่อันนี้ไม่ใช่ address นะมันเป็น payment ID แต่ว่า address นะครับ address คืออะไรนะครับอันนี้คือ Poloniex address ของ Poloniex นั่นเองนะครับคือกระเป๋าของ Poloniex นั่นเองนะครับเราก็ใส่ไปนะครับตรงนี้นะครับเราใส่กระเป๋าของ Poloniex ก่อนนะครับเขียนในการขุดก็คือไอ้447เนี่ยนะครับครับ47เนี่ยไหนวะ47เนี่ยจนถึงไหนวะ47เนี่ยจนถึง B นะครับจนถึง B นะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จุดนะครับตรงนี้สำคัญมากต้องมีจุดนะครับต้องมีจุดนะครับแล้วก็ใส่ ID เข้าไปนะครับไหนวะ payment ID เข้าไปนะครับ BF สุดที่ CA นะครับคือไอ้ข้างบนนั่นเองนะ BF CA นั่นตรงนี้นะครับ copy paste copy paste เลยนะครับ control C control V นะครับเข้าไปนะครับนั่นเองครับใส่เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ Poloniex address นะครับตามด้วยจุดแล้วก็ใส่ payment ID เข้าไปนะครับตรงนี้สำคัญมากถึงไหนแล้ววะกูสำหรับขีด P ก็คือ password นะใครใส่อะไรก็ใส่ไม่ใส่ก็ใส่ X นะครับแค่นั้นแหละนะจบนะครับแค่นั้นจบนะที่จริงจบแล้วนะครับแล้วผมมีรอบอีกรอบนึงนะคือรอบ2นะครับตรงนี้นะครับถ้าผมใส่รอบ2นะเพราะว่าผมเปลี่ยนไอ้เซิร์ฟเวอร์มันนะครับก็คือสมมุตินะครับสมมุติเซิร์ฟเวอร์ยุโรปมันตายใช่ป่ะเราก็ย้ายมาเซิร์ฟเวอร์ US นั่นเองนะแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างแค่นั้นแหละนะสมมุติเกิดอะไรขึ้นนะที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับโอเคง่ายๆนั่นเองนะจบแล้วนะแค่นั้นแหละนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปรันเลยนะครับโอเครันเลยนะครับ มันก็จะบอกมานะครับดับเบิลคลิกนะครับตรงรันครับก็จะไปเลยนะก็จะบอกว่าเราใช้เข้าไปที่อะไร SMR นะครับ Darkpool นะครับ EU นั่นเองนะพอร์ตเท่าไหร่8050นะครับสำหรับ developer fee and developer pool ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ 10,000 นะครับ นี่ปล่อยมันนะนี่คือสำหรับ Claymore เขานะครับโอเคนะครับโหมดไลน์นะครับโหมดขีด2นั่นเองนะขีด A2 นั่นเองนะครับก็แค่นี้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่า hash rate เท่าไหร่โปรด M นะมันก็จะรู้ว่า hash rate นะครับไหนล่ะกด M นะครับไม่มาวะภาษาไทยอยู่โอเคมันเปลี่ยนมันเป็นภาษาไทยอยู่นะต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนกด M นะครับมันก็จะมานะว่า hash rate ต่อวิเท่าไหร่นะไม่งั้นมันจะนานๆทีมันจะขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละครับสำหรับRX 480มันก็อยู่ที่632นั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับจบนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะไปเช็คดูนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงนะเราไปเช็คดูตรงนี้วิธีง่ายๆคือเราต้องไปดูในไอเราต้องรู้ address ของเราซะก่อนนะ copy มาเลยนะไอตรงนี้นะ47นี่ตั้งแต่47นะครับ copy มาตั้งถึงผ่านจุดไปนะครับแล้ว payment ID นะครับ copy หมดเลยนะนี่คือ username ทั้งหมดนะ copy control C นะครับหรือว่าจะคลิกขวา copy ก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปนะครับที่Darkpool นะครับ Darkpool ตรงนี้นะครับเราใส่ไปตรงนี้ครับ worker status นะครับเราก็จะเจอนะโชว์มันก็จะพาไปเราไปนั่นเองนะครับ สำคัญคืออะไรนะครับตรงนี้นะครับว่ามีเท่าไหร่แล้วนะครับ 0.25 นะผมมี 0.25 นะครับจ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะครับจ่ายไป7นะครับ unconfirm เท่าไหร่นะครับunconfirm คืออย่าง unconfirm นั่นแหละนะครับ 0.008 นะครับประมาณนี้นะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับมี current speed นะตรงนี้สำคัญมากนะ current speed คือต้องสปีดเท่าไหร่นะครับมาถึงจะตอนนี้สปีดเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเข้านะผมก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วมันสปีดมันจะขึ้นเองนะ โอเคนะสำหรับเว็บนี้นะจ่ายที่เท่าไหร่นะผมต้องไปดูอ่านดูก่อนนะผมยังไม่ได้อ่านเหมือนกันมันจะบอกหมดแล้วตรงนี้นะมันบอกหมดแล้วนะครับเนี่ยครับออโต้เพย์เอาท์ 0.02 นะครับถ้าแล้วก็โอเคนะครับแค่นั้นแหละนะครับ 0.2 นะครับก็วันละครั้งนะครับ
ถ้าใครมีเกิน5 SMR นะมันก็จะทุกๆ1ชั่วโมงนะแต่ว่าต้องคุณต้องมีเยอะมากถึงจะได้นะครับที่จริงมันมีการปรับ payout ด้วยนะว่าให้เราออโต้ payout ทีละเท่าไหร่นะแต่ว่าผมลืมว่าทำไงนะผมเคยทำลืมแล้วนะตอนผมถอนเจ็บถอนไงไม่รู้ลืมแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันออโต้ payout ไปนะ0.2แป๊บเดียวนะวันละครั้งกี่โมงผมไม่รู้นะวันนี้กี่โมงผมไม่รู้นะโอเคนะยังไงต่อนะครับก็ไม่ยังไงหรอกนะครับเราก็ไปแล้วก็เนี่ยแหละครับจบแล้วนะสำหรับ AMD นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับเรามาดูที่ Nvidia ต่อนะ Nvidia นะครับ สุดท้ายนะผมจะไปดูนะว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงนะผมจะพาไปคำนวณนะโอเคครับ Nvidia นะครับ Nvidia ก็ดาวน์โหลดมาครับชื่อว่า CC Miner ครับสำหรับ CC Miner ตัวนี้มันจะไม่เหมือน CC Miner ที่มันปล่อยทั่วไปนะเพราะว่ามันคอมไพล์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บิ้วเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเป็น CC Miner ตัวนี้นะครับสำหรับผมก็ใช้ iRun เหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้ run เดิมผมทำไว้นะครับอันนี้ผมเขียนไว้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับ edit นะครับโอเคครับมีอะไรนะครับมันเหมือนคล้ายๆกันนะ CC Miner นะครับขีด Q นี่ปล่อยมันให้มันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับสำหรับ CC Miner นะครับเราใช้ขีด D นะในการเลือก device นะครับหรือว่าเราใช้ GPU ตัว1 2 3 4 5นะครับ0ก็คือ1สื่อถ้าเราใส่0ก็คือตัวที่1นะครับมันต้องใส่คอมม่านะครับแล้วก็ตัวที่ใส่คอมม่านะครับแล้วก็1 2 3 4 5ถ้าเรามีหลายๆตัวก็คอมม่า2คอมม่า3คอมม่า4คอมม่า5อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ผมมี2ตัวแล้วก็คือ GTX 1060 1070นั่นเองนะครับมีอย่างละตัวนะครับที่เหลือก็คล้ายๆเดิมนะครับก็ขีด O แล้วก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับใส่เข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับ startup บวก XTCP นี่สำคัญมากแล้วก็ draft pool นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ username นะครับก็เหมือนเดิมเป๊ะนะครับนะเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพาสเวิร์ดนะครับสุดท้ายนะตรงนี้นะทางขวาสุดแค่นั้นนะครับจบนะครับก็อย่าลืมนะเพื่อนๆนะสำหรับพวกคอมมานด์ไลน์พวกนี้นะทุกคนนะครับคอมมานด์ไลน์มันต้องเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับห้ามกด enter แล้วก็ไปหลายๆบรรทัดเด็ดขาดนะมันไม่เวิร์กนะครับโอเคนะก็กดเข้าไปนะ มันก็จะบอกเห็นไหมว่ามีไมเนอร์ถูกตัวนะครับ GPU 1ตัวอะไรนะครับ1070 GPU 0คืออะไร1070นะครับใช้40บล็อก8เทรดนะครับประมาณนั้นแหละครับก็มันก็จะบอกว่าเท่าไหร่นะครับแฮชเรทนะสำหรับผมลองแล้วนะแฮชเรทของ2อันนี้อันละ400นะครับแล้วก็ใช้ไฟประมาณ70วัตต์นะครับ50 60วัตต์เนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็ดูแล้วกับราคาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับ XMR ก็น่าจะใช้ตัวมันแบบนี้แปลว่าค้างนะครับปกติมันต้องปึ๊กๆไปนิดนึงไปเรื่อยๆปกติก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ผมว่ามันอาจจะต้องเพิ่มเทรดได้นะครับมันมีขีดทีนะเพิ่มเทรดได้นะแต่ว่าครั้งก่อนผมทำแล้วมันรู้สึกว่าเครื่องมันค้างนะผมก็เลยเซ็งนิดนึงนะโอเคนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับไหนล่ะผมยังไม่ออกนะทำไมผมบอกแล้วอ่ะเข้าใหม่นะครับix10 อันนี้ ix480 นะครับมันจะใช้ไฟอยู่ที่100ประมาณ80 90วัตต์นะครับ90วัตต์มาละนะประมาณ90วัตต์นะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นตัว1060 1070เนี่ยนะครับก็ใช้อย่างละ 40-50% นะครับก็ประมาณ50-60วัตต์เนี่ยแหละไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ1070นะครับก็จะไปที่กี่เปอร์เซ็นต์วะเท่าไหร่วะ 45% มันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันบอกเป็นวัตต์เซ็งตรงนี้แหละนะครับไม่รู้ทำไมนะผมอยากรู้เป็นวัตต์ที่จริงนะครับ1060ก็ประมาณ 40% 50% นะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคมีอะไรจะบอกอีกนะครับผมจะไปลองทำเทรดให้มันเป็นเพิ่มขึ้นดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะผมจำได้ว่า GTX 1060มันมีเทรดอยู่12เทรดนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะหวังว่าคงไม่ค้างนะเพราะว่ารอบก่อนผมทำมันเหมือนจะค้างนะคอมค้างไปเลยนะเซ็งมากวิธีการใส่ก็ขีด G นะครับถ้าใครไม่รู้ว่ายังไงนะผมก็จะบอกนะมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะครับ read me นะไปอ่านเอานะครับ
ว่ามีอะไรมั่งนะใครอยากลองก็ลองนะผมไม่ลองนะผมลองแค่นี้แหละนะพอละนะครับเทรดรอลองไปเทรด12ดูนะผมจำได้มี12เทรดนะในซูโรสูมันมี12เทรดนับ1070มันจะมีอยู่16เทรดถ้าจำไม่ผิดนะลองก่อนครับลอง12ดูนะเวิร์กหรือเปล่าอ้าวไม่ติดเลยครับว่าไม่เวิร์กนะมันมีแค่8เทรดเท่านั้นนะเดี๋ยวมันได้แค่8เทรดก็ไม่รู้นะไม่ต้องไปสนใจนะโอเคน่าจะได้แหละนะน่าจะได้แล้วนะ โอเคนะก็แค่นี้นะจบแล้วนะครับโอเคนะไปดูความคุ้มค่านะของอันนี้นะครับก็มันจะ payout นะทุกๆ0.2นะครับทุกๆวันนะวันละ1 minimum payout 0.2แต่ผมถอนได้เป็นอย่างนี้ผมยังจำไม่ได้เลยทำไมผมถอนได้อย่างนี้วะทำไมวะลืมแล้วนะครับผมถอนไงวะลืมแล้วนะครับลืมแล้วนะถอนมันนะช่างมันครับโอเคนะครับความคุ้มค่าของมันนะครับอยู่ที่ผมก็จะไปที่วัตถุมายนะครับวัตถุมายก็มาคริปโตไนท์นะครับคริปโตไนท์ของ RX480 นะครับอยู่ที่630นะครับแล้วก็ไฟอยู่ที่80วัตต์ที่จริงแต่ผมเอ้ย90วัตต์แต่ผมใส่ประมาณ100นึงนะเพราะว่ารวมบอร์ดรวมอะไรด้วยก็ประมาณอันละ100อ่ะ100นึงแล้วกันนะครับค่าไฟที่ 0.14 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวเวอร์สนะก็มาดูกันนะว่าจะได้เท่าไหร่นะที่ตอนนี้นะวันนี้มันเท่าไหร่นะวันนี้วันที่15นะครับพฤศจิกายน2559นะครับก็ประมาณตีเกือบตี1นะสิงคโปร์นะครับเวลาสิงคโปร์มันอยู่สิงคโปร์ก็จะได้วันหนึ่งนับจะได้มาประมาณ1ดอล16นะครับแล้วก็ค่าไฟเสียไปนะครับก็มันก็จะลบแล้วนะครับเหลืออยู่ที่ 0.82 นั่นเองนะดอลลาร์นะครับก็ประมาณเท่าไหร่วะก็ไม่เยอะนะครับส่วนดอลลาร์ก็มา30บาทนะครับ30บาทต่อ IX 401ตัวนะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็ตอนช่วงนี้ก็ ETH นะครับน่าจะคุ้มกว่าครับโอเคนะครับลองคำนวณที่ ETH ดิแต่ว่าคำนวณ ETH ที่ไหน ETH นะครับความเร็วอยู่ที่ถ้าเดิมๆสต็อกก็ประมาณ 24.5 ป่ะไฟใส่ไปเต็มๆเลยแล้วกันนะครับ150เพราะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะโอเคนะครับลองคำนวณดูนะครับก็อยู่ที่ ETC นะครับอยู่ที่มา1ดอลนะครับก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ถ้ามี6ตัว6ดอลนะครับนั่นเองนะนี่ผมใส่ไฟเต็มนะถ้าใส่ไฟไม่เต็มก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นิดนึงนะ ถ้าใครโมรอมด้วยก็ยิ่งดีนะแต่ว่าปกติก็โอเวอร์คล็อกเอานะครับก็ได้เยอะอยู่แล้วนะน่าจะ26ไปเลยนะครับทีก็ประมาณนี้แหละสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูเกมนะก็ขอโทษด้วยนะผมก็ไม่รู้นะครับมาไกลเหมือนกันนะผมช่วงนี้ผมยุ่งๆอยู่กับขุดคริปโตนะครับคริปโตนะโอเคครับเขาของมาผู้ชมรับเชิญใหม่ไปดูหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะนี่เป็นcatch phrase ของผมเลยนะ and I will see you again นะ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับคอยรวยกันทุกคนนะครับสำหรับใครที่มาขุดนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเยอะหรอกนะครับก็พอทำได้นะเพราะเป็นเกมเมอร์มานะ